สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกุชชี่ของอีริกเหมือนกันนะคะอีริกแต่ตัวนี้เป็นแก้วมังกรนะคะนะคะอีริกแก้วมังกรเหมือนเด้ๆเลยรู้สึกว่าอีริกนี่จะชอบใจในการทำผักผลไม้มากเป็นบริษัทที่ชอบทำผักผลไม้หรือเปล่าเดี๋ยวขอหาลูก่อนขี้เกียจแกะหาลูดมเลยมันแกะได้นะคะแกะได้แต่แบบขี้เกียจแกะมากเลยDo not eat เหมือนเดิมค่ะคำเตือนก็คล้ายๆกันไม่มีรูนะไม่มีรูให้ดมดังนั้นก็เดี๋ยวขอแกะดมหน่อยนะคะขอแกะดมน่ารักมากเลยอ่ะพวกอีลิกอะไรพวกเนี้ยจะทำมาเสมือนเลยอ่ะจะทำอะไรเหมือนได้ขนาดนี้เนาะขอดมหน่อยค่ะกลิ่นคล้ายพีชอ่อนๆมากกว่านะหรือว่าจะกลิ่นคล้ายแก้วมังกรเหรอก็จำกลิ่นแก้วมังกรไม่ได้อะที่กินอะเวลากินแก้วมังกรก็จำไม่ได้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะน่าจะเป็นกลิ่นพีชมากกว่าตอนนี้เขาชอบเติมกลิ่นพีชเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นแก้วมังกรก็ได้เพราะว่าอีลิกเขาใส่กลิ่นแท้ๆของผลิตภัณฑ์เขาใส่ไปหมดอย่างเช่นว่าอย่างพวกหอมแดงก็เป็นกลิ่นหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออย่างพวกกล้วยก็เป็นกลิ่นกล้วยอันนี้ก็น่าจะกลิ่นแก้วมังกรแหละแต่ว่าไม่รู้ดิกลิ่นแก้วมังกรมันคล้ายพีชเหรอจำไม่ได้อ่ะลองบีบดูนะคะไหนๆก็แกะละก็นุ่มสโลสุดๆตามสไตล์อีลิกนะคะอีลิกก็นุ่มสโลอยู่แล้วค่ะยังไงอยากได้ก็ตามไปซื้อกันที่แผงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ